สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนดร.สนธิคชวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมไทยโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์หรือ SEA ตอบโจทย์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งของพื้นที่ลุ่มน้ำยมเพื่อลดความขัดแย้ง 1. หากบอกว่าเราต้องสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นกั้นลำน้ำยมเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งบริเวณจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำยมนั่นคือการเอาคำตอบมาตั้งเป็นโจทย์จึงมีทางออกแค่2ทางเท่านั้นคือสร้างหรือไม่ควรสร้าง Yes or No 2. แต่หากตั้งโจทย์ใหม่ว่าต้องการบริหารจัดการลุ่มน้ำยมเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งในพื้นที่จังหวัดพะเยาแพร่สุโขทัยพิษณุโลกจะทำให้มีคำตอบเกิดขึ้นเป็นทางเลือกมากมายหนึ่งในนั้นมีการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นด้วยซึ่งในส่วนของภาครัฐจะต้องเลือกคำตอบที่ดีที่สุดที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสังคมและสุขภาพของประชาชนน้อยที่สุด 3. ดังนั้นรัฐบาลต้องให้หน่วยงานที่มีความเป็นกลางทางวิชาการมาทำการศึกษาเพื่อประเมินสิ่งแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่หรือ SEA Strategic Environmental Assessmentซึ่งผลการศึกษาจะเป็นการสนับสนุนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและด้านความยั่งยืนต่างๆได้รับการพิจารณาอย่างมีประสิทธิภาพแล้วสามารถใช้กำหนดนโยบายแผนและแผนงานต่อไปได้ 4. SEA จะช่วยบอกว่าต้องทำโครงการอะไรบ้างก่อนหรือหลังเพื่อสามารถป้องกันการเกิดน้ำท่วมน้ำแล้งในจังหวัดพื้นที่ลุ่มน้ำยมโดยจะต้องก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสังคมและสุขภาพของประชาชนน้อยที่สุดอย่างมีเหตุผลและมีความยั่งยืนรวมทั้งต้องมีความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นอาจต้องสร้างหรือไม่สร้างก็ได้ 5. ทำการศึกษาไม่เกิน1ปีโดยหน่วยงานที่เป็นกลางทางวิชาการข้อมูลต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เน้นจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของนักวิชาการหรือ technical healing ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือ public hearing ของคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำและท้ายน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำยมเสนอทางเลือกของโครงการและนำความเห็นของนักวิชาการและประชาชนในพื้นที่มาประมวลเพื่อกำหนดเป็นนโยบายของรัฐเดินหน้าได้ทันทีทั้งนี้ให้ใช้วิชาการและความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่เป็นคำตอบทั้งนี้ห้ามประท้วงเดินขบวน